GPS News บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดสานต่อกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยครั้งที่12เพื่อเสริมทักษะความรู้และวิธีการขับขี่ปลอดภัยให้กับสื่อมวลชนและลูกค้ารถยนต์ Mercedes-Benz เพื่อฝึกฝนให้ผู้ขับขี่สามารถคาดการอันตรายต่างๆได้ล่วงหน้าและสามารถหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยทีมผู้ฝึกสอนจากออสเตรเลียควบคู่ไปกับการใช้ระบบความปลอดภัยใหม่ๆของรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมยนต์ระกำหรูอาทิ The New C300 BlueTech Hybrid Estateและ The New Generation CLS Coupe และอื่นๆจำนวนกว่า19คันมาให้ร่วมทดสอบอีซูซูจับมือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เปิดตัวภาพยนตร์ดิจิตอลซาวด์เช็คใหม่อีซูซู V Cross พร้อมดึงบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พรีเซนเตอร์อีซูซูร่วมแสดงนำภายใต้คอนเซปต์ The Sound of Nature ไม่ว่าเส้นทางแบบไหนเราจะเก็บเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาให้คุณฟังโดยมีคุณปนัดดาเจนะวาสินรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมงานซึ่งอีซูซูกับเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการทำตลาดผ่านโรงภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า9ปีแต่รูปแบบฉายภาพยนตร์โฆษณาในโรงภาพยนตร AP Honda โดยคุณโนบุฮิเดะนางาตะประธานกรรมการบริหารเดินเกมรุกตลาดจักรยานยนต์ไทยตั้งแต่ไตรมาสแรกด้วยการเปิดตัวรถใหม่รวม4รุ่นนำโดยโฉมใหม่ Honda Click 125i ราคา 4.95 หมื่นบาทตามด้วยรุ่น CRF 250L และ CRF 250M ลายใหม่พร้อมส่งรุ่นพิเศษ Movie Limited Edition Line Man U Liverpool ช่วยกันกวาดยอดขายสู่เป้าหมาย 1.39 ล้านคันในปี2015จากตลาดรวม 1.75 ล้านคันโดยแบรนด์ Honda สามารถครองแชมป์ยอดจำหน่ายสูงสุดได้ในทุกประเภทรวมถึง Big Bike และประกาศสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนนายเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เตรียมเปิดศึกการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ FIM Superbike World Championship 2015สนาม2ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่20ถึง22มีนาคม2558นี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีการจัดการแข่งขันระดับโลกในประเทศไทยและยังเป็นการได้ชมนักแข่งไทยถึง5คนด้วย10ไวการ์ด4คนจากยามาฮ่าและฮอนด้าแฟนความเร็วสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
All Ticket 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Counter Service Mazda Cell ประเทศไทยเปิดตัววางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Mazda 2ใหม่ชูเทคโนโลยี Sky Active ทั้งคันและเป็นครั้งแรกในไทยวางเครื่องยนต์ Green Diesel 1.5 ลิตรเทอร์โบแปรผันสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มเก๋งเล็กที่เด่นทั้งสมรรถนะความแรงแต่ประหยัดน้ำมันสูงสุด 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเครื่องยนต์ Sky Active D Green Dieselมาพร้อมกับทีมการออกแบบของรถ Mazda Generation ใหม่ Kodo Design ที่เทียบเท่ารถยุโรปจับกลุ่มเป้าหมายรถยนต์นั่งขนาดเล็กระดับพรีเมียมมีให้เลือกทั้งแบบซีดานและแฮชแบ็คการเป็นตัวอย่างที่ดี Toyota ถนนสีขาวอยากได้อะไรบอกเรามาคะเราจัดให้รับจัดกิจกรรมแดลลี่และคาราวานทั่วประเทศด้วยราคาประหยัดสุดๆลองโทรหาเรา081-555-8741ไปสัมผัสและบอกต่อที่ที่คุณประทับใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอมรีออคิดพัทยารีสอร์ทสวยคู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนหรือวันหยุดสบายๆของครอบครัวและคู่รักMobilio ใหม่เพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ใหญ่กว่า